คราะห์ซ้ำทิ้งความช่วยเหลือลงสู่กาซาแต่ร่มไม่กลางร่วงใส่ประชาชนตาย5รายบาดเจ็บนับ10คนนานาชาติหันมาเพิ่มความพยายามนำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างมากเข้าสู่ฉนวนกาซาผ่านทางทะเลในวันศุกร์ที่8มีนาคมหลังล่าสุดเกิดเหตุการณ์สิ่งบรรเทาทุกข์ที่หย่อนลงจากทางอากาศเกิดร่มไม่กลางล่วงใส่ประชาชนที่อยู่เบื้องล่างเสียชีวิต5รายและบาดเจ็บนับ10คนสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายของสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนได้กระตุ้นให้บางประเทศเลือกใช้แนวทางในการหย่อนอาหารและความช่วยเหลืออื่นจากทางอากาศสู่ฉนวนกาซาที่ถูกปิดล้อมแต่อย่างไรก็ตามเกิดเหตุขัดข้องกับร่มตัวหนึ่งได้เปลี่ยนภารกิจล่าสุดให้กลายเป็นปฏิบัติการถึงตายเช่นกันโมฮัมเหม็ดอันซิดหัวหน้าพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอันซิฟาในกาซาซิตี้บอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บ10คนที่ค่ายผู้ลี้ภัยอันชาติทางเหนือของกาซาผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งบอกกับ AFP ว่าเขากับเด็กชายไล่ตามร่มที่มาพร้อมกับสิ่งของบรรเทาทุกข์ในความหวังว่าแป้งสักถุงทันใดนั้นร่มไม่กลางและมันร่วงลงมาราวกับจรวดพุ่งใส่ที่พักอาคารหลังหนึ่งโมฮัมเหม็ดอันโกได้กล่าวทั้งกองทัพของจอร์แดนและเจ้าหน้าที่กลาโหมรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกาต่างออกมายืนยันว่าไม่ใช่เครื่องบินของตนเองที่เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บในครั้งนี้นอกจากสหรัฐอเมริกาและจอร์แดนแล้วปฏิบัติการหย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางอากาศดำเนินภายใต้ความร่วมมือกับเบลเยียมอียิปต์ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ก่อนหน้าที่จะมีการใช้แนวทางหย่อนความช่วยเหลือจากทางอากาศได้เกิดเหตุกองกำลังของอิสราเอลได้กราดยิงฝูงชนที่เบียดเสียดแย่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากขบวนรถหนึ่งทางเหนือของกาซาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากกว่า100คนกองทัพของอิสราเอลได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าทหารยิงอย่างแม่นยำเข้าใส่พวกผู้ต้องสงสัยที่เสี่ยงเป็นผู้คุกคามกับพวกเขาในบานาคาเมืองท่าของไซปรัสทางโอชิล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปแสดงความหวังว่าจะสามารถที่จะเปิดแนวกันชนด้านมนุษยธรรมทางทะเลในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้แม้รายละเอียดสำคัญของแผนปฏิบัติการยังคงไม่ชัดเจนเธอกล่าวว่าปฏิบัติการนำร่องในเบื้องต้นน่าจะเริ่มดำเนินการในวันศุกร์ที่8มีนาคมและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้นในการจัดตั้งแนวกันชนให้การคุ้มกันเรือสินค้าลำแรกมาจากหลายลำที่มุ่งหน้าสู่ประชาชนชาวกาซาคำแถลงของเธอมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริการะบุระหว่างแถลงนโยบายประจำปีในวันพฤหัสที่7มีนาคมว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะจัดตั้งท่าเรือชั่วคราวนอกชายฝั่งของกาซาเพื่อนำความช่วยเหลือเข้าไปยังภายในและในวันศุกร์ที่8มีนาคมเขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลจำเป็นที่จะต้องเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ดินแดนของปาเลสไตน์สหประชาชาติส่งเสียงเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับเขาลางความอดอยากในกาซาในขณะที่ดินแดนแห่งนี้อยู่ภายใต้การปิดล้อมของอิสราเอลมาตั้งแต่ที่พวกฮามาสเปิดปฏิบัติการจู่โจมเล่นงานอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดเมื่อวันที่7ตุลาคมมันโหมกระพือสงครามระหว่าง2ฝ่ายหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติเรียกร้องให้ยกระดับการเข้าถึงทางบกโดยเน้นย้ำว่าส่งมอบทั้งทางอากาศและทางทะเลนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนักรบฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คิดเมื่อวันที่7ตุลาคมสังหารผู้คนราว 1,200 รายส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนับตั้งแต่นั้นอิสราเอลแก้แค้นด้วยการเปิดปฏิบัติการทางการทหารโจมตีและรุกรานฉนวนกาซาสังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วมากกว่า 38,778 รายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กพวกนักรบยังจับตัวประกันไปราว250คนระหว่างการโจมตีดังกล่าวซึ่งบางส่วนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วระหว่างข้อตกลงหยุดยิงนาน1สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนอิสราเอลเชื่อว่ายังเหลือตัวประกันที่มีชีวิตอยู่ในกาซาอีก99คนและอีก31คนเสียชีวิตไปแล้ว
ตามหลังการเจรจานาน1สัปดาห์กับบรรดาคนกลางในกรุงไคโรซึ่งล้มเหลวในการฝ่าทางตันใดๆทางปีกติดอาวุธของฮามาสระบุว่าพวกเขาจะไม่ตอบตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษหากปราศจากการถอนกำลังของอิสราเอลคณะตัวแทนการเจรจาของฮามาสได้เดินทางออกจากการเจรจาในไคโรเพื่อไปปรึกษาหารือกับแกนนำกลุ่มในกาตาแต่อิสราเอลแจ็คลิวเอกอัครราชทูตสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าการเจรจาพังคืนลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มาของข่าวสำนักข่าว AFP แล้วบนเวลาครับคิดเห็นเช่นไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ